สถานการณ์ของการแข่งขันศึกมวยไทยค่ะที่ต้องบอกว่าเป็นเรื่องที่น่ายินดีนะค่ะคือเยาวชนไทยของเราเนี่ยสามารถผ่านเข้ารอบไปได้หลายคนเลยทีเดียวนะคะสำหรับศึกการแข่งขันมวยไทยเยาวชนชิงแชมป์โลก2022ค่ะการแข่งขันในครั้งนี้นะคะก็ทำการแข่งขันกันที่กรุงกัวลาลัมเปอร์ประเทศมาเลเซียค่ะโดยในครั้งนี้มีนักกีฬากว่า98ชาตินะคะที่ส่งทีมเข้าร่วมการแข่งขันซึ่งเมื่อวานนี้เป็นการแข่งขันในรอบที่2ที่มีนักชกไทยลงทำการแข่งขันทั้งหมด4รายด้วยกันค่ะเริ่มกันที่รุ่น48กิโลกรัมชายนะคะมหาวารีค่ะหรือว่าสิงห์พยัคฆ์โรงเรียนกีฬายะลานะคะสามารถเอาชนะน็อกคาซานโซโลมอฟจากอุซเบกิสถานไปได้เพียงยกแรกเท่านั้นค่ะสุดยอดมากเลยนะคะส่วนรุ่น51กิโลกรัมชายค่ะณัฐกรจีนคุ้ยหรือว่านิวปกรณ์มอรวมใจเพื่อนก็เอาชนะคะแนนแม็กซ์ซามิเลียนซาโรโรซาริโอจากสหรัฐอเมริกานะคะไปด้วยคะแนน30ต่อ27คะแนนค่ะในรุ่น48กิโลกรัมชายทวีชัยพูดเพราะนะคะหรือว่าเพชรทวีชัยปอพิคเนตค่ะเอาชนะคะแนนอันเหงียนแดงจากเวียดนามไปด้วยคะแนน30ต่อ27ส่วนรุ่น48กิโลกรัมหญิงนะคะมินชยาสิมวงหรือว่าแก้วกันดาสอสมควรค่ะเอาชนะคะแนนวีรามุกฮีนาจากมาเลเซียไปด้วยคะแนน30ต่อ27ด้วยกันนะคะก็ขอแสดงความยินดีกับน้องๆทุกคนนะคะเดี๋ยวไปลุยกันต่อในรอบหน้า